ตัดสินใจเปลี่ยนนักแสดงแบบนี้มันดีจริงๆหรือกดติดตามและกดกระดิ่ง Channel Scoop Viewfinder ถ้าคุณเป็นคอหนังตัวจริงแล้วก็รับรองเราไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับ พฤศจิกายนปี2020ต้องถือเป็นปีที่หนักหน่วงสำหรับนักแสดงวัย57ปีอย่างจอห์นนี่เดปล่ะครับหลังจากมีปัญหาคาราคาซังฟ้องร้องกับอดีตภรรยาอย่างแอมเบอร์เฮิร์ตมาพักใหญ่ๆจนถึงวันนี้เจ้าตัวชี้แจงครับว่าจากปัญหาและข่าวที่เกิดขึ้นเป็นผลทำให้ Warner Brothers เจรจาให้เขายุติบท Grindelwald ในหนังชุด Fantastic Beasts ซึ่งตอนนี้หนังภาค3กำลังถ่ายทำกันอยู่ครับกระแสที่ตามมาทั้งเรื่องของการตามหากรินเดลวัลด์คนใหม่ของ Warner Brothers ไปจนถึงเรื่องราวที่แฟนๆจอห์นนี่เดปถามหาความเป็นธรรมด้วยการบอกว่าถ้าจอห์นนี่เดปต้องออกจาก Fantastic Beasts คู่กรณีอย่าง Amber Heard ก็ต้องออกจาก Aquaman ของ Warner Brothers เหมือนกันเรื่องนี้ต้องตามกันต่อไปครับไม่รู้ว่าสุดท้ายจุดจบของกรณีนี้มันจะจบลงตรงไหนนะครับแต่ไอ้เรื่องของการเปลี่ยนนักแสดงแบบนี้ถ้าเราตัดอารมณ์แบบไม่หงุดหงิดแล้ววางตัวในฐานะของคนที่คอยดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วรอลุ้นอย่างเดียวว่าหนังมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของการขอให้ออกไล่ออกกดดันให้ออกหรือว่าการเปลี่ยนตัวนักแสดงในหนังฮอลลีวูดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆครับเพียงแต่ว่าเหตุผลของการเปลี่ยนแต่ละครั้งมันมีความแตกต่างกันซึ่งแต่ละครั้งก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ในนั้นครับที่ใกล้เคียงกับกรณีของจอห์นนี่เดปถึงแม้ว่าจะทำให้แฟนๆที่ฟังอยู่ไม่สบายใจหน่อยก็คือผมว่าเรื่องของจอห์นนี่เดปใกล้เคียงนักแสดงรุ่นใหญ่คนนี้ครับเควินสเปซี่ไม่ได้หมายถึงมันเป็นเรื่องเดียวกันพฤติกรรมเหมือนกันนะครับแต่หมายถึงมันเป็นเรื่องที่ขึ้นโรงขึ้นศาลเหมือนกันแล้วในมุมของคนดูโดยเฉพาะแฟนๆของจอห์นนี่เดปเขาก็รู้สึกว่าจอห์นนี่เดปสำคัญต่อหนังชุด Fantastic Beasts เหมือนกับที่เควินสเปซี่สำคัญต่อซีรีส์ชุด House of Cards นั่นเองครับแต่เราก็รู้ครับไม่ว่าเควินสเปซี่จะสำคัญต่อซีรีส์เรื่อง House of Cards ขนาดไหนหรือกระทั่งในหนังเรื่องใหม่ณเวลานั้นอย่าง All the Money in the World ของเขากำลังจะเข้าฉายอยู่แล้วทันทีที่เจ้าตัวโดนคดีล่วงละเมิดทางเพศอย่างที่บอกครับไม่ว่าตัวละครแฟรงค์อันเดอร์วูดของแกจะสำคัญต่อซีรีส์ House of Cards ขนาดไหนซีรีส์ House of Cards ซีซั่นที่6ก็ตัดสินใจไปต่อโดยไม่มีเควินสเปซี่ครับรวมทั้งอย่างที่เรารู้กันครับว่าริดลีย์สกอตเองก็ตัดสินใจถ่ายซ่อม All the Money in the World ใหม่ทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนตัวเควินสเปซี่ให้กลายเป็นคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คนที่มีคดีที่สังคมมองว่าไม่ถูกต้องไม่ดีไม่ควรออกไปจากโปรเจกต์หนังเรื่องนั้นๆซะซึ่งอย่างที่บอกครับถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์เราก็จะได้เห็นหลายๆครั้งแล้วครับที่สตูดิโอตัดสินใจเปลี่ยนตัวนักแสดงออกไปจากหนังเพราะเรื่องราวของพฤติกรรมที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอย่างกรณีของเจมส์รีมาที่เจ้าตัวเคยอยู่ในโปรเจกต์หนังเรื่อง Aliens ของเจมส์แคมเมรอนแต่สุดท้ายก็โดนไล่ออกไปเพราะว่าเจมส์รีมาโดนจับด้วยคดียาเสพติดครับนักแสดงนำซีรีส์ Two and a Half Men อย่างชาลีชีนก็เหมือนกันครับเจ้าตัวเนี่ยอยู่กับ Two and a Half Men ในฐานะนักแสดงนำมา8ปีครับแต่เพราะชาลีชีนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดครับผู้ผลิตก็เลยตัดสินใจเขียนบทให้ตัวละครชาลีฮาร์เปอร์ของชาลีชีนตายไปเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเอาแอสตันคูเชอร์เข้ามาเป็นนักแสดงนำมาเป็นตัวละครหลักแทนครับหรือกรณีของเมแกนฟ็อกซ์ก็น่าสนใจครับเมแกนฟ็อกซ์เนี่ยดูเป็นนางเอกที่เด่นมากๆนะครับใน Transformers 2ภาคแรกครับแต่จู่ๆพอถึงหนังภาคที่3เนี่ยบทของ Transformers ก็มีการเขียนว่าตัวละครแซมวิทวิกกี้พระเอกของเรื่องมีแฟนใหม่แล้วก็เปลี่ยนนางเอกของเรื่องให้กลายเป็นนางแบบสาวโรซี่ฮันติงตันไวกลีไปเลยครับเหตุผลเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้รับการยืนยันอย่าง 100% ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับแต่มันเป็นข่าวลือที่เมาส์กันไปทั่วเลยครับว่าเมแกนฟ็อกซ์ถูกเคลียร์ออกจากโปรเจกต์ Transformer ก็เพราะเธอไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Wonderland Magazine ครับว่าเบื้องหลังการทำงานของ Transformer เนี่ยมาร์โคเบย์บ้ามากๆแล้วก็เป็นเผด็จการในกองถ่ายมากๆในคำสัมภาษณ์เนี่ยเธอใช้คำนี้เลยครับเขาพยายามจะเป็นฮิตเลอร์ในกองถ่ายของเขา
นี่แหละครับสิ่งที่เมแกนฟ็อกซ์ให้สัมภาษณ์มันก็เลยมีข่าวลือตามมาหลังจากนั้นครับว่าไอ้บทสัมภาษณ์ที่ว่าเนี่ยมันทำให้สตีเวนสปีเบิร์กเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ของ Transformer ไม่พอใจอย่างมากครับแล้วก็ยกหูถึงไมเคิลเบย์ผู้กำกับให้เอาเมแกนฟ็อกซ์ออกไปจากโปรเจกต์ Transformer ซะเรื่องนี้ก็กลายเป็นตำนานครับกับกรณีของจูดี้กาแลนในหนังเรื่อง Valley of the Dolls ในปี1967ตอนนั้นเนี่ยจูดี้กาแลนอายุ45ปีครับเป็นช่วงที่จูดี้กาแลนไม่ได้เล่นหนังมาแล้วประมาณ5ปี 20th Century Fox ก็เลยติดต่อเธอให้มารับบทนำในหนังเรื่อง Valley of the Dolls ครับรวมทั้งจะให้จูดี้กาแลนร้องเพลงประกอบหนังด้วยครับโดยตกลงค่าเหนื่อยกันอยู่ที่ประมาณ 75,000 เหรียญต่อสัปดาห์ซึ่งจูดี้กาแลนก็ได้มาทำสกรีนเทสหนังเรื่อง Valley of the Dolls เรียบร้อยแล้วครับกระทั่งว่าเปิดกล้องถ่ายทำกันไปแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าหลายบันทึกแล้วก็หลายปากคำจากคนที่อยู่ในกองถ่าย Valley of the Dolls พูดตรงกันครับว่าจูดี้กาแลนเนี่ยมีปัญหามากๆในการทำงานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการดื่มหนักแถมเธอยังมีพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดร่วมเข้าไปอีกครับหลายคนเล่าว่าพฤติกรรมของจูดี้กาแลนมันทำให้การทำงานในกองถ่ายเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญมากนะครับนักแสดงที่ใช้ห้องแต่งตัวร่วมกับจูดี้กาแลนบอกว่าเธอพบยาแก้ปวดตกเกลื่อนอยู่บนพื้นห้องเต็มไปหมดครับแถมในการทำงานเนี่ยเขาจะเริ่มต้นถ่ายกันอยู่แล้วจูดี้กาแลนจู่ๆก็ไม่ยอมออกมาจากห้องแต่งตัวซะอย่างนั้นครับสุดท้าย 20th Century Fox รู้สึกว่าหนัง Valley of the Dolls ไม่สามารถไปต่อกับจูดี้กาแลนได้แล้วแน่ๆครับทางสตูดิโอก็เลยตัดสินใจไล่จูดี้กาแลนออกไปครับแล้วก็ตกลงจ่ายค่าเหนื่อยเพียงแค่ครึ่งเดียวของค่าตัวที่ตกลงกันเอาไว้ครับมีรายงานนะครับว่าจูดี้กาแลนณเวลานั้นพยายามร้องขอโอกาสที่2จาก Warner Brothers แต่ว่าทางสตูดิโอไม่ให้โอกาสนั้นครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดในภาพยนตร์เรื่อง Valley of the Dolls เนี่ยเกิดขึ้นในปี1967ครับหรือว่าเพียงแค่2ปีก่อนที่จูดี้กาแลนจะเสียชีวิตในปี1969ครับเรื่องราวเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของนักแสดงที่พูดง่ายๆครับว่าถูกไล่ออกจากหนังไปเพราะว่าพฤติกรรมไม่ค่อยดีครับแล้วไอ้พฤติกรรมที่ว่าเนี่ยนอกเหนือจากว่ามันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหนังมันส่งผลต่อการทำงานครับที่ไม่สามารถทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่ถ้าพูดถึงกรณีของการเปลี่ยนตัวแบบนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีมุมของการเปลี่ยนเพราะพฤติกรรมอย่างเดียวนะครับที่เกิดขึ้นหลายครั้งการเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะว่าผู้กำกับรู้เจ้าของหนังเองรู้สึกว่านักแสดงคนนั้นๆทำงานไปแล้วมันไม่เหมาะหรือว่าไม่ใช่กับบทนั้นๆครับอย่างกรณีคลาสสิกอันนี้พูดถึงหลายรอบแล้วครับ Back to the Future ครับโรเบิร์ตซิมิคิสตัดสินใจทิ้งฟุตเทจที่ถ่ายทำมาแล้วหลายสัปดาห์นะครับเพราะรู้สึกว่าเอริกสโตไม่ใช่มาร์ตี้แม็กฟลายครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนตัวนักแสดงเป็นไมเคิลเจฟ็อกซ์ซึ่งผมว่าทุกคนรู้สึกไม่ต่างกันครับว่าโรเบิร์ตซิมิคิสตัดสินใจถูกต้องจริงๆครับหรืออย่างในกรณีหนังเรื่องเฮอของสไปค์โจนส์ครับก่อนที่เสียงของซามานธา AI สาวในเรื่องจะเป็นเสียงของสการ์เล็ตต์ โจแฮนเซนอย่างที่เราได้ดูกันในหนังเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นสไปค์โจนส์ผู้กำกับบอกว่าคนที่ให้เสียง AI ซามานธาก็คือนักแสดงอังกฤษที่มีชื่อว่าซามานธาหมอตันเธอคือนักแสดงที่รับบทเป็นแมรี่ลูแบร์โบในหนังเรื่อง Fantastic Beasts ภาคแรกนั่นแหละครับโดยซามานธามอร์ตันเองเนี่ยเธอคือเสียงออริจินอลของตัวละคร AI ซามานธาในหนังเรื่องเฮอครับและเป็นคนที่คอยต่อบทให้กับวาคินฟินิกในขณะที่ถ่ายทำหนังเรื่องเฮออยู่ครับ defending myself against something she said about me เรียกว่าเธออยู่ในกองถ่ายหนังเรื่องนี้ร่วมกับสไปค์โจนส์เลยครับแต่ตัวผู้กำกับสไปค์โจนส์มารู้สึกตอนตัดต่อหนังครับว่าเสียงของซามานธาหมอตันไม่ได้ไม่ดีนะครับแต่มันไม่เหมาะกับเสียงของซามานธา AI ในเรื่องครับนั่นแหละครับสไปค์โจนส์ก็เลยตัดสินใจรีแคสต์บทซามานธาขึ้นมาใหม่ครับแล้วเขาก็ติดต่อสการ์เล็ตต์ โจแฮนเซนให้เป็นคนมาบันทึกเสียงเป็นซามานธาใหม่ทั้งหมดอย่างที่เราได้ยินในหนังครับโดยเรื่องของการรีแคสต์คนมาให้เสียงเนี่ยอีกเรื่องนึงก็น่าสนใจครับแพดดิงตันครับคนที่ให้เสียงหมีแพดดิงตันในฉบับที่เราได้ดูเนี่ยคือนักแสดงหนุ่มอังกฤษอย่างเบนวิชชอครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสตูดิโอไม่ได้วางเบนวิชชอเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแต่คนที่อยู่กับบทแพดดิงตันมาโดยตลอดก็คือนักแสดงอังกฤษอย่างโคลินเฟิร์ธครับเรื่องนี้น่าสนใจก็ตรงที่ว่าหลังจากเริ่มงานไปแล้วเนี่ยผู้กำกับหรือว่าสตูดิโอไม่ได้เป็นคนบอกครับว่าเสียงของโคลินเฟิร์ธไม่เหมาะกับตัวละครแพดดิงตันแต่ตัวของโคลินเฟิร์ธเองนั่นแหละครับเป็นคนบอกกับสตูดิโอว่าฟังแล้วเสียงของแกเองดูไม่ค่อยเหมาะกับแพดดิงตันนะถ้าอยากจะให้แพดดิงตันออกมาดีและสมบูรณ์แบบกว่านี้เขาคิดว่าทีมงานต้องหานักแสดงคนใหม่มาให้เสียงตัวละครหมีน้อยแพดดิงตันครับ
ุดเริ่มต้นจากเจ้าตัวเองเป็นคนบอกว่าเสียงของตัวเองไม่เหมาะสมครับนั่นแหละครับก็เลยมีการรีแคสเสียงของเพดดิงตันจนสุดท้ายได้เสียงของเบนวิชชอมาเป็นเสียงของหมีน้อยเพดดิงตันเท่ากับว่ากรณีของโคลินเฟิร์สเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้โดนไล่ออกหรือว่าโดนให้ออกนะครับแต่โคลินเฟิร์สเองตัดสินใจเดินออกมาจากโปรเจกต์เองครับเพราะเขาคิดว่าถ้าเสียงของเขาอยู่อาจจะไม่ดีต่อหนังเรื่องเพดดิงตันก็เป็นได้ครับนี่แหละครับเรื่องราวของการเปลี่ยนซึ่งต้องบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับส่วนไอ้ประเด็นที่ว่าสุดท้ายมันเปลี่ยนแล้วเวิร์กเปลี่ยนแล้วไม่เวิร์กเปลี่ยนแล้วดีต่อหนังจริงหรือไม่เนี่ยอันนี้แล้วแต่คนดูจะมองครับซึ่งจะพูดไปแล้วเนี่ยไอ้ตอนเปลี่ยนเองเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าสำหรับมุมมองของคนดูมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆหรือเพราะสุดท้ายแล้วมันต้องมาพิสูจน์กันตอนหนังเข้าฉายอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับเราถึงจะได้คำตอบนั้นครับ